สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูแกงส้มกระเจี๊ยบกุ้งสดขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมพริกแกงส้มกันก่อนนะคะใช้กะปิ1ช้อนโต๊ะค่ะตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะกระชายซอย6อันกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย4หัวพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำนิ่ม4เม็ดและพริกขี้หนูแห้งแช่น้ำนิ่ม2เม็ดซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะและปลาทูนึ่งแกะเอาแต่เนื้อ1ถ้วยปลาทูนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำเปล่า1ถ้วยตวงหรือ250มิลลิลิตรค่ะให้เรานำทุกอย่างมาใส่เครื่องปั่นนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะจากนั้นเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดค่ะพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเทพริกแกงส้มใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะและเติมน้ำเปล่าลงไปอีก250มิลลิลิตรค่ะแล้วให้เราพักน้ำแกงนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ต้มขั้นตอนต่อไปเราจะไปลวกฝักกระเจี๊ยบกันค่ะเพื่อล้างเมือกออกก่อนนะคะเมื่อเราต้มน้ำให้เดือดแล้วกระเจี๊ยบของเราก็ฝานเป็นแว่นๆแบบนี้ให้เราเติมเกลือป่นลงไปค่ะเพื่อให้กระเจี๊ยบมีสีเขียวสวยแล้วก็ใส่กระเจี๊ยบลงไปลวกใช้เวลาประมาณ40วินะคะให้เมือกเขาออกมานะคะไม่ต้องลวกให้กระเจี๊ยบสุกค่ะจากนั้นเราก็เสด็จน้ำเอากระเจี๊ยบขึ้นใส่กระชอนไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำพริกแกงขึ้นตั้งเตาค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะหรือใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็คนเครื่องปรุงให้พอละลายจากนั้นเราจะใส่ไชเท้าลงไปก่อนนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวจากนั้นเราก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อรอให้ไชเท้าและถั่วสุกนิ่มนะคะนี่ค่ะพอถั่วกับไชเท้าสุกนิ่มดีแล้วก็ให้เราใส่กระเจี๊ยบลวกลงไปค่ะต้มต่อสักครู่นึงนะคะจากนั้นก็ให้เราเตรียมกุ้งสด10ตัวนี่ค่ะใช้กุ้งสดตัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นก็รอจนกุ้งสุกใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งพอกุ้งของเราสุกดีแล้วนะคะก็ให้เราปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นให้เราตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มกระเจี๊ยบกุ้งสดสูตรพร้อมวิธีทำอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ